23 e x p o นะผม presented by visa นะอ่าเลยนะครับงานปล่อยคอนเทนต์นะผมแล้วก็น้ำจิ้มนะผมเรียกน้ำย่อยกับแฟนๆนะครัผมในสัปดาห์ที่ผ่านมานะสุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็ในวันเสาร์เนี่ยจะมีงานปล่อยของนะของทางรูคัดฟิล์มนะครับผม marvel studio แล้วก็20 e n t y century studio นะครับผมออกมาอ่เริ่มกันที่รูคัดฟิล์ม คือ Star w a r ลนะฮะลูคัสฟิล์มเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาเตรียมแลวนะฮะเตรียมปล่อยสตา r ์วอ s a n ันดนะครับผมในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็ได้มีแคสนักแสดงอ่ะออกมาเต็มเลยนะครับผมมาเปิดงานนะครับผมนะครับในรูปเนี้ยเห็นไหมฮะเด็กโก้ลุนหน้านะครับก็มานะครับผมมากันแล้วก็ทางผู้บริหารนะของลูคัสฟิล์มนะครับผมแคทเธอรีนเคนดี้นะฮะก็บอกว่า อันดอเนี่ยฮะจะมียี่สี่เอพิโซดนะครับผมคือถ่ายแล้วฮะจะเสร็จละแล้วก็แบ่งเป็นสองซีซันซีซันละสิบสองตอนอ่านะนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยเราได้เราได้ดูะฮะสองซีซันแน่ๆเลยส่วนซีซันสามเลยก็อีกเรื่องหนึ่งอนาคตนะครับผมสองซีซันได้ดูกันเนี่ยตังอจะเป็นแนวสปายและทิขวัญเตี s <S สันบอล <laughs> ผมถึงเจสันบอลเลยว่ะก็มีกลิ่นแน่เลยฮะสบายทิลเลอร์นะครับผมอ่าก็ติดตามกันได้นะยีบเอ็ดกันยายนนี้นะครับทาง Disney พัตคอสตาที่เดียวเท่านั้นนะฮะสตาร์วอล์อันดอร์แล้วผมจะมีรีวิวด้วยนะฮะทุกตอนเลยนะครับผมทุก EP เลยรีวิวแล้วก็ให้ความเห็น Star War แบบจอดลึกนะครับผมแบบนี้นะฮะ The l o ร d of t h เ r i ะ g เนี่ย t ด e r i ออ of Power ผมก็จะมีรีวิวแล้วก็ให้ความเห็นกันทุกตอนเลยนะฮะสองซีรีส์นี้ผมไม่พลาดแน่ ตาวออันดอร์กับเดลอร์ดเนี่ยฮะต่อมาวิโลนะฮะหนังอะไรวะวิโลเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักหรอกครับ <c oughs> คือวิโลเนี่ยเป็นหนังที่ผมยังเด็เดกๆอยู่นะครับผมคือยุค80ปลายๆเลยนะฮะผมยังเด็กอยู่เลย <c oughs> ผมดูเป็นวิดีโอตอนนั้นแต่ผมไม่ชอบว่ะนะครับผมวิโลเนี่ยแล้วผมจําได้ว่ามีวอลคิมเมอร์เล่นด้วยนะ,ะคือวอลคิมเมอร์เนี่ยยังหนุ่มอยู่เลย ะที่เป็นไอแมนในท็อปกันนะครับผมวอลคิมเมอร์เนี่ยอ่านะะฮในตอนนั้นนะครับเป็นหนังใหญ่แล้วก็ได้ลอนฮาวาดเนี่ยมากำกับนะครับผมส่วนเวอร์ชั่นนี้นะฮะจะเป็นซีรีส์เลยนะครับวิลโลเป็นซีรีส์จะปล่อยทางดิสนีย์พัทนะครับผมไม่รู้กี่ตอนอันนี้ยังไม่แน่ใจนะแต่เป็นซีรีส์นะครับผมจะเข้าฉายนะครับพฤศจิกายนนี้นะครับออริจินอลซีรีส์สตรีมมิ่งที่ดิสนีย์พัท เท่านั้นนะครับผมโอเคนะผ่านไปสองคอนเทนต์นะครับสหรับดูคัดฟิล์นะครับผม Star Wars นะอันนี้น่าสนใจนะครับผมผมเห็นตัวอย่างแล้วผอุ้ยน่าดูอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยนะมันจะมีอนิเมชันที่ไม่ใช่แบดแบดด้วยนะฮะอนิเมชันที่ทีมงานโคลนวอลแล้วก็แบทแบดอะ่ะสร้างขึ้นมานะเป็นอนิเมชันเย่ออกมา Star Wars Tale of the Jedi ดนี่ฮะ6ตอนนะครับผมเป็นตอนสั้นๆตอนละครึ่งชั่วโมงผมว่า แล้วก็ทางเดฟฟิโดนี่เนี่ยผู้สร้างคนว์เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการเล่าเรื่องของอโซกาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะสามตอนอืมในหกตอนนี่ฮะจะมีเล่าเรื่องอัโซกาสามตอนแล้วอีกสามตอนที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเขาดูกูแล้วก็ไกวกรนะครับผมในช่วงที่เขาดูกูอ่ะยังไม่เข้าสู่ด้านมืดอืมน่าสนใจอันนี้นะฮะนั่นแหละครับอันนี้ปล่อยนะฮะตุลาคมวันที่ยี่หก ก็คือหลังอันดอเดือนหนึ่งะฮะยี่หกตุลาที่ดิสนีย์พันอืมเอผมแปลกใจนะไม่มีนี้ว่ะแบตแบดอะสงสัยเลื่อนฉายเปล่าวะนะครับผมผมติดตามอยู่ไม่มีนะฮะในดียีบสามเนี่ยไม่มีแบทแบทจริงๆหน้ามาปล่อยนะถ้าเกิดจะปล่อยปีนี้แสดงว่าไม่ได้ปล่อยปีนี้แน่เลยว่ะแบแบดอะอ่าเพราะว่าตอนนี้เหลือไม่กี่เดือนและเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาถูกไหมฮะ อาจจะไม่ได้ปล่อยปีนี้นะฮะแบดแบดอะถ้าเกิดปล่อยปีนี้ต้องเอามาปล่อยของในงานดีทเนีทนะครับผมแบทแบดซีซั่นสองอะแต่กลับเอานี้มาปล่อยแทนเทลออฟเดอร์เจดยนั่นแหละครับอาจจะเลื่อนนะฮะแบทแบดเนี่ยเป็นไปได้อยู่แฟบฟลนะกับเดฟฟิโลนี่นะครับออกมาพรีเซนต์ร่วมกันนะครับผมนำเสนออโซก้านะครับผมคือ ทางเดฟฟิโดนี่กับจอห์นแฟฟโฟรเนี่ยร่วมกันปั้นโปรเจกต์อาซูก้านะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่โด่งดังของ Star ์ a r s นะครับผมอาซูก้าเนี่ยยังขาดแค่เป็นหนังใหญ่แล้วก็ไลท์แอคชั่นเท่านั้นแต่ออนิเมชั่นเนี่ยใครๆก็รู้จักนะครับผมจากโคนวอลอ่มันก็ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วฮะเตรียมได้เลยนะฮะการประลองกับดาบไล er ท์เซเบอร์ที่ทางเดฟฟิโดนี่กับจอห์นแฟฟโฟรเนี่ยบอกว่าอัศจรรย์มากเลยฮะ คือฟันดาบกันแบบออกแบบท่าต่อสู้อย่างดีเลยนะครับผมแต่โรซาซิโอดอสันนะฮะมาเล่นนะครับผมเป็นสูนกา้าน่าดูมากเลยอ่ะคือเคยโผล่เลนะโรซาซิโอดอสันเนี่ยเคยโผล่มาในอันนี้นโอบาฟตด้วยแล้วก็เมนดาโลนะครับผมเป <c oughs> ็นโดซีซั่นไหนจำไม่ได้นะในเมนโดด้วยโผล่มานะครับผม <c oughs> สเกลตันครูนะครับผมอ่าสเกลตันครูนะของจอห์นวัดนะครับอันนี้จอห์นวัดเนี่ยผู้กำกับนี่นะ ผู้ก,กำกับอ่า s p i ดอร m a n นะครับผมไตราภาคอะ่ะทาง Marvel อะ่ะแล้วก็มากับหนังละ Skeleton Crew เ,เนี่ยอันนี้เป็นซีรีส์นะฮะเป็นซีรีส์ทางดิสนีย์พัทนะครับผมตอนแรกอ่ะผมนึกว่าเป็นหนังใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่าได้ดาราใหญ่มาเล่นก็คือจูดลอนะแต่ไม่ใช่นะฮะเป็นซีรีส์นะครับผมจะฉายปีหน้า <I was S 1> นะครับผม Skeleton Crew น,นะแล้วก็มีภาพออกมาแล้วนะครับเป็นภาพของจูดลอนะครับผมเนี่ยฮะภาพนิง่งอีกนานนะโปรเจกต์นี้ เพิ่งเริ่มนะครับผมยังไม่ได้ถึงไหนอะไรเงี้ยนะเพราะว่าตัวละครอื่นยังไม่เห็นนะยังไม่มีข่าวทาง IMDb อะไรออกมานะครับผมคือเป็นการตะลุยอวกาศแล้วก็มีแก๊งนะฮะมีการบอกมาอย่างนั้นนะครับผมมีแก๊งแบบลูกเด็กอะไรเงี้ยที่เป็นจีไดอะ่ะต่อมานะเมนโดอ่าเมนดโรเลียนซีซั่นสามนะครับผมอันนี้ปีนี้ ไม่ได้ดูเลยนะฮะได้ดูปีหน้านะครับสมเมนโดซีซันสาปี2023ันยิบามนะครับผมอันนี้เป็นแคสตนะักแสดงนะมากันหมดเลยนะครับผมนะคนวิธีนี้มีเดฟฟิโดนี่กับจอห์นแฟบฟ,โฟ,โฟโลูด้วยนะครับผมอ่านะแล้วก็มากันครบคันนะครับเมนโดซีซันสามผมว่านะเมนโดเนี่ยมีห้าซีซันแน่เลยดูทรงลนะแล้วฮะเพราะคนดูชอบแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับผมคนดูชอบอะไรเงี้ย น่าจะมีถึง5แต่ถ้าเกิดเกิน5เนี่ยผมว่าไม่ค่อยเวิกละเพราะมันยาวเกินนะบผมซีรีส์อ่ะควรจะยาวสุดอ่ะแค่5ซีซั่นพอนะเพราะทุกเรื่องเลยครับเพราะหลังซีซั่น5มันจะเริ่มตกละความชอบหรือความสนุกของคนดูแฟนคลับอะ่ะมันจะลดลงไปนะครับผมมันจะผ่านจุดสุดยอดมาแล้วนะนะครับอ่าต่อมา อันนี้ทางลูคัสฟิล์มนะครับผมเป็นโปรเจกต์ที่ปิดท้ายของลูคัสฟิล์มแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับผมนั่นก็คืออินเดน่าโจนนะอินดี้ภาคห้านะครับผมโดยเฮดิสันฟอร์นะเป็นภาคสุดท้ายนะฮะมีการบอกกันมาแล้วว่าจะเป็นภาคสุดท้ายของเฮดิสันฟอร์นะครับผมแล้วก็ได้ผู้กำกับนะเจมแมงโกนะครับผมเจมแมงโกที่กำกับเรื่องนี้ฮนะปูเบอลีนอ่าไนแอนเดย์ฟอร์ดเวอร์ซัสเวอร์เฟอร์ดัลี่นะครับผมเรื่องล่าสุด ของเขาคือเรื่องฟอร์ดปะทะเฟอร์รารี่ที่ได้คิสเซนเบลนะครับผมแล้วก็แมตเดมอนเล่นนะ่ะนั่นแหละครับเรื่องนั้นแหละทําให้เขามีชื่อเสียงกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อก่อนอ่ะเจมงโกดับไปนะจากเรื่องเดอะอูโบรลีนนะครับผมภาคที่ไปญี่ปุ่นนะนะปีสองพันสิบไ่สองพันสิบสามนะครับแล้วก็ดับไปเลยแล้วก็แกกลับมาได้กับเรื่องนี้ฮะฟอร์ดเบอร์ซัตเฟอร์รารี่นะครับผม ที่ได้แมตต์เดมอนแล้วก็คิดเทนเบลเล่นได้ชิงออสการ์ด้วยนะรเรื่องนั้นในบางสาขานะครับผมด้านเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มากำกับอินดีนาโจนนะครับผมน่าดูนะคนเขียนบทเนี่ยก็คือจอร์ลูคัสเหมือนเดิมนะโปรดิวเซอร์แล้วก็สติเบิร์เนี่ยก็เป็นโปรดิวเซอร์เลยด้วยน่าดูมากเลยแล้วก็ปิดท้ายของเฮนรี่ซันฟอนนะคือเขาจะอำลาแล้วนะฮะ <laughs> เล่นไม่ไหวแล้วคนระับแปดสิบแล้วอำลา oh. ผมว่าเห็นด้วยนะ คือปิดท้ายที่ภาค5นี่แหละครับกําลังดีอยู่แบ่สตา์โวนะคือผมมองว่านะเอซันฟอดเนี่ยเขาขอเลยนะฮะผมว่าเขาขอคือเขาพยายามปิดโปรเจกต์อย่างสวยงามทุกโปรเจกต์ที่เป็นตํานานของเขานะอ่านั่นแหละครับผมจับตาดูเลยคืออย่างนี้ฮะใครจับตาดูวงการหนังฮอลลีวูดมาอย่างยาวนานเนี่ยเอยซันฟอดเนี่ยจะมีหนังตํานานอยู่ประมาณสามเรื่องนะครับผมนะครับก็คือหนึ่ง เบลดลันเนอร์นะครับผมสองอ่ะตาวอล์ันโซโลแล้วก็สามอ่ะอินนีนาโจนคือตอนนี้ทางให้สันฟอร์ดอ่ะเขาปิดไปแล้วสองสองโปรเจกต์ก็คือเบลดลันเนอร์ภาคล่าสุดนะครับผมสองศูนย์สองสามที่เล่นกับไรอันกอร์ลิงไงอันนั้นเขาปิดไปละเขาไปเล่นแต่ว่าเขาขอเลิกเลยเป็นภาคสุดท้ายตาวอลก็เหมือนกันฮะเขาก็ไปเล่นแล้วก็เขาขอเลิกคือปิดอย่างสวยงามสวยรู้อ่ะแล้วก็เหลือเนี่ยอันเดียวเลยฮะ ลืออินนีน่าโจนเนี่ยครับพอเขาปิดแล้วอะผมว่าเขารีทายเลยนะฮะเขารีทายแน่เลยหรืออันนี้อันเดียวละปิดแบบยิ่งอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ส่งต่อให้อีกรุ่นหนึ่งส่งต่อให้ตัวละครใหม่ๆแล้วก็ปิดเฟนชายไปแล้วก็เขาจะรีทายกเกษียณพักผ่อนจากการเล่นหนังเพราะเขาไม่ได้ติดค้างเป็นชายไหนแล้วเ้าตอบเปนเป็นขับทุกอย่างไงเป็นการเลิกเล่นหนังที่โอเคนะครับผมอย่างเงี้ย คือเขาไม่ได้เล่นหนังจนจนไม่ดังไงอย่างบ bon ูวินลิตอ่ะบูวินลิตแต่ไปเล่นหนังเกรดบีนะครับผมถูกไหมฮะแต่เฮสันฟอร์เนี่ยไม่ใช่นะครับผมเขายังไม่ได้เล่นหนังเกรดบีเลยเขายัง้างฟ้าอยู่แล้วก็อยากปิดอย่างยิ่งใหญ่นะครับผมถูกต้องแล้ว <laughs> นะครับผมถูกต้องอย่างเงี้ยอ้นคูเกอร์นะครับผมวาการดาฟอร์เรเวอร์นะครับผมอ่าน,น,นะครับคือ ทางเควินเฟกี้นะฮะก็มานำ,นำเสนอกับแรนดคูกเกอร์ผู้กำกับบอกว่าหนังเรื่องนี้นะฮะมันมันวิเศษมากแล้วก็แบบว่าแฟนๆเนี่ยจะได้เห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับหนังเรื่องนี้นะผมแล้วก็เป็นอะไรที่เขาอ่ะพยายามปั้นให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็สุดความสามารถของทั้งโปรดิวเซอร์เควินเฟกี้ด้วยผมเข้าใจนะครับว่าเพราะว่าแคดดิ้บอสแมนนะครับดารานำม,มาตายนะครับผมตั้งแต่ภาคแรกเล,เลยอะตายในชีวิตจริงเนี่ยฮะ เป็นโรคตายมันก็เลยต้องเห็นบูจเจกออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเขามีการแก้ปัญหาค่อนข้างเยอะผมว่าแก้บททั้งหมดเลยผมว่ามันทําให้โปรเจกต์เนี่ยห่างจากภาคแรกนี่ครับเกือบห้าปีก็คือห้าปีอะไรครับผมห้าปีกว่าด้วยนะครับผมมีการแก้ไขอะไรไปเยอะแยะนะครับผมนะแล้วก็ดันดาราคนใหม่ขึ้นมานะครับผมดันน้องขึ้นมา เรียทิเทียไรนะครับผมนะฮะขึ้นมาอาจจะเป็นตวละครหลักๆในหนังภาคนี้นะผมนี่ฮะเรียทีเทียไว้ซึ่งในตัวอย่างอะ่ะเขาก็เธอก็โดดเด่นนะเท่าที่ผมดูอะ่ะถูกไหมฮะเธอโดดเด่นอยู่นะครับผมเรียทีเทียไว้เนี่ยนะฮะอาจจะมีบทบาทที่สําคัญในภาคนี้นะครับผมสําหรับแบนะ็คเพนเทอร์วาคานดาฟอเรเบอร์นะพฤศจิก,กายนนี้นะจะได้ชมกันเลยนะครับผม โปรเจกต์ต่อมานะไอรอนฮาร์ดนะครับผมเป็นซีรีส์นะไอรอนฮาร์ดเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่วะ <c oughs> นะครับผมก็รู้จักอะไรเงี้ยแอนโทนีลามอนนะครับผมเป็นไอรอนฮาร์ดนี่นะครับไม่ใช่ไอรอนฮาร์ดหรอกเป็นตัวละครหนึ่งในไอรอนฮาร์ดนะครับผมยังไม่เปิดเผยมากําลังถ่ายทําอยู่นะครับผมสำหรับไอรอนฮาร์ดนะแล้วก็ต่อมานะพอรัดนะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับผมเรื่องของ แอนด์แมนนะครับผมภาคใหม่นะที่เตรียมดูกันได้เลยครับจะเกี่ยวข้องกับเคงนะครับผมคือจะเกี่ยวข้องกับแค็งนนัสตี้นะครับผมมันจะมันจะมีหนังที่เชื่อมโยงสู่แคงในนัสตี้โดยตรงเลยนั่นก็คือแอนด์แมนภาคสามนี่นะครับนี่ภาคสามดิภาคเออภาคสามเหรอวะภาคสามอืมนะฮะลืมแล้วผมภาคสาม ฟนะอร์ลัดก็เป็นเหมือนเดิมไต่ภาคเหมือนกันวะไม่น่าเชื่อนะแอนแมนเนี่ยไต่ภาคนะครับผมต่อมาอันนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับผมแวร์วูบไบรน์เผมทำรีแอคชั่นมาละนะผมแวร์วูบไบรน์เนเนี่ยเป็นโปรเจกต์ของฮาโลวีนแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นขาวดำนะครับผมซึ่งผมมองว่าน่าสนใจโปรเจกต์เนี้ย เป็นตอนเดียวนะฮะเป็นม e ีออริจินอลนะครับผมไม่ใช่ซีรีส์ปล่อยออกมาอย่างนี้แล้วก็ได้ผู้กำกับที่เป็นนักประพันธ์เพลงนะครับผมไมเคิลแจ็กชิโนนะครับผมมากำกับนะซึ่งปกติอะไมเคิลแจ็กชิโนเนี่ยคือเขาจะประพันธ์เพลงอ่ะค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ดังมากเลยในวงการฮอลลีวูดนะเคยทำงานให้กับมาวิลแล้วก็ดีซีด้วยนะฮะประพันธ์เพลงอ่า ดนตรีประกอบนะครับผมวงโอเคตานะ้าเน่ะเป็นนักประพันธ์อะไรเงี้ยอืพันเพลงไปอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มากำกับนะแล้วก็ตัวอย่างเนี่ยโอ้โหมันมันสดใหม่นะครับผมโปสเตอร์ดูดิม <c oughs> นุุ่นหมาป่าเนี่ยแวร์วูบใบในนะครับผมเอลกาเซียเบอร์นอลนะครับผมมาเล่นนะคือผมงงเลยผมเป็นโปสเตอร์อะ่ะตอนแรกผมว่าเฮ้ยของปลอมเปล่าวะจริงๆตอนเห็นโพเห็นโปสเตอร์เนี่ยผมนึกว่าของปลอมตั้งแต่แรกอะ่ะนะครับผมอ่านะ อ่าน้องมอสบอกว่าคือไอรอนแมผู้หญิงครับไอรอนฮาร์อ่านะครับขอบคุณมากนพะิมพ์มาได้นะครับผมก็ขอความรู้สาวกแฟนๆด้วยนะผมอันไหนผมไม่รู้นะอครับผมอ๋อเนี่ยตอนแรกกับผมถึงว่าโปสเตอร์ปลอมลยอะไรเงี้ยคือ <c ười> ที่ผมมองว่าโปสเตอร์ปลอมเพราะว่าอะไรหรือเปล่าไอ้นี่ฮะดาราชายเนี่ยเกลกาเซเบเอร์นอลนะครับผมคือดาราชายคนนี้นะครับ เขาเป็นดาราสายเล่นหนังรางวัลน,นะครับผมหรือว่าหนังอินดี้หนังทางเลือกนะฮะผมเชื่อว่าไม่มีทางเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะเล่นเล่นหนังอย่างนี้หนังแมสอะไรเงี้ยผมว่าโปเตอร์บอกว่าแล้วคราวนี้ผมก็ไปดูไงเฮ้ยมีเทลเลอร์ด้วยวะแม่งของจริงวะแสดงว่าแล้วคราวนี้ผมว่าเฮ้ยมันไปเล่นหนังซีรีส์เหรอวะมันต้องผูกสัญญากันนานๆน,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 นะอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เล่นหนังเรื่องอื่นอนะ่ยากอะไรเงี้ยเออพอไปดูเสร็จไม่ใช่วะเป็นแค่ตอนเดียว เป็นแค่วาระพิเศษอะไรอย่างเงี้ยสำหรับฮาโลวีนอ่ะอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมก็คือถ่ายทากัน,เด,นเดือนเดือนเดียวะไรอย่างนงี้แหละผมว่าเดือนสองเดือนนะนั่นแหละครับแล้วก็จบกันไปยอะไรเงี้ยเววูบใยไนนะซึ่งตัวละครนเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวพันกับอันนี้ด้วยครับเบรดนะครับผมเบรดที่จะเข้าฉายในปีหน้านะเป็นหนังใหญ่นะฮนะเบรดอ่ะน่าดูนะครับผมได้มาเชอร์ล,ล่าอารลีนะครับผมมาเล่นเบรดต่อมานะโปรเจก ซีเกตอินเวชั่นอันนี้มีตัวอย่างปล่อยออกมาเรื่อยนะครับผมนะเป็นซีรีส์นะครับผมปล่อยออกมาก็น่าดูนะครับผมน่าดูเหมือนกันซีเกตเนี่ยซีเกตอินเวชั่นนะครับผมสตรีมมิ่งปีหน้านะฮะสองพันยี่สิบสามนะครับผมปีหนา้าต่อมาอาร์เมอร์วอร์นะครับผมดอนชีเดลนะ <laughs> คืออย่างนี้ฮะปีหน้าเนี่ยพอ Secret Invasion ฉายเสร็จอะก็น่าจะเป็น Armor War นะฮะในซีรีส์ตามเลยติดติดกันนะในข่าวก็บอกมาติดติดกันอะไรเงี้ยอยปล่อยออกมาติดติดกันนะผมโลกีซีซั่นสองนะครับผมมีนะแต่อันนี้อะยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าปีไหนนะครับผมยังไม่คอนเฟิร์มเหมือนกับว่าเป็นโปรเจกต์ที่ที่ยังไม่ค่อยคืบหน้านะครับผมยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่ อาจจะปีหน้าก็ได้หรือไม่ก็2024ต้องติดตามดูกันนะโรกทิที่ทั้งสองเนะี่ยแล้วคันนี้เลยครับ F4 ที่เป็นแฟนผิดหวังนะครับผม F4 คือเหมือนกับคนโดนหลอกนะครับผมแต่ผมรู้แล้วผมไม่ผมว่าเขาไม่ปล่อยหรอกฮะ,ะแสดงอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดจะปล่อยอะ่ะมันต้องมีข่าวอะไรออกมามากกว่านี้นะครับผมอืมนะอันนี้ไม่มีข่าวเลยอยู่ๆจะปล่อยในงานอ่ะผมไม่ใช่นะไม่มีหรอก แล้วไอโฟนเนี่ยเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับผมเขาต้องเฟ้นหาหนักแสดงอย่างดีนะคืออย่างนี้ครคือถ้าเกิดไอแก๊งของทเวนตี้เซนจูดีนะครับผมนอกจากเอ็กมินแล้วอ่ะมันก็คือ f a n t a ติกโฟนี่ฮะอันดับสองมือสองเลยใหญ่เลยครับคือต้องหาดีๆนะครับผมคือเกรดอะ่ะมันจะไม่ใช่ดาราอย่างซีรีส์อะไรอย่างงี้ไม่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ดาราแบบซีรีส์พวกนี้แล้ว ดาราซีรีส์พวกนี้มันเอาใครมาเสริมๆเติมๆก็ได้แต่ F4 นี่ฮะมันต้องเป็นดาราเกรดดีหน่อยนะครับผมดาราที่ดูแล้วมันอ่อยอดไปทำอะไรได้อีกในอนาคตนะนแล้วก็ทางอุดิโออ่ะเอฟโฟมาเวลเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยนะแต่ได้ผู้กำกับแล้วแน่นอนแล้วครับผมก็คือแมทแจงแมนเนี่ยฮะจะมากำกับแต่นักแสดงอ่ะไม่ได้ปล่อยออกมาอืมยังไม่มีตอนนี้นะครับผม ได้กำหนดฉายเลยนะครับพฤศจิกายนปีส0 2 4ันยสี่นะครับผมอีกสองปีนะนะครับผมอีกสองปีผมว่านะครึ่งปีเลขของของปีหน้านะฮะต้องได้เลยนะครับผมถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยไม่ทันนะครับผมคือตั้งเดือนมษาเนี่ยควรจะได้แล้วนะฮะนักแสดงอะ่ะเดือนมษานะ่ะควรได้แล้วนะ ก็คืออีกประมาณหกเดือนนะฮะต้องได้ไม่ไม่นานแล้วหกเดือนอนะ่ะได้เห็นแล้วะฮะว่าใครเป็น F4 บ้างนะช่องแชทไหนดูดูหน้ามากเลยเอะไรวะหน้าดูมากเลย <c oughs> น,นะ Mod น้องมอสนะมอสนี่ทำช่องหนังมาน้องมอสเนี่ยนึกว่าทำช่องหนังนะต่อมานะเอ็กคนะครับผม เอ็ o โคเนี่ยเป็นสปินออฟนะของฮอ k อายนะครับผมนะแย่ออกมาเป็นซีรีส์แล้วก็ปล่อยพุทเทิมาด้วยนะฮะในงานแต่ไม่ได้ปล่อยทางออนไลน์นะครับผมแล้วก็มีคิงพินอะไรด้วยออกมานะครับผมต่อมา r e d e เดวิลบอนาเกนนะครับผมก็มาแล้วนะเด r e เดวิลนะฟิมมิ่งปีหน้าอาจจะทำปีหน้านะครับผมเดร์ไอ d a r e เดวิลเนี่ย ะครับผมอันนี้หนังใหญ่นะฮะกัปตันอเมริกานะครับผม New World Order นะครับผมเป็นหนังใหญ่ไม่รู้ฉายเมื่อไหร่นะครับ New World Order เนี่ยติดตามดูนะแล้วก็ได้ที่ผมชอบนะทีมเบคนิวเซนนะครับผมนี่ฮะ <S <S 2> <S 2> เขากลับมาแล้วนะครับ <S <S ทีมเบคนิวเซนเนี่ยคือผมชอบจัดเรื่องโอเฮนลี่นะครับผมทิมเบคนิวเซนเนี่ย แล้วก็กลับเป็นตัวร้ายนะฮะในภาคนี้นะครับผมเป็นลีดเดอร์นะครับผมซึ่งเขาอ่ะโดนในนี้ฮะโดนเลือดฮักอ่ะที่หัวนะครับผมแล้วก็ผมลงผีงไปละก็จะกลายเป็นหัวโตนะครับผมแล้วก็จะมีความฉลาดหลักแหลมมาแทนร่างกายอันแข็งแกร่งของเขานะครับผมนะซึ่งเขาห่างหายไปนานเลยก็คือ Incredible Hulk อนะ่ะปี2 0 0พันแปดนะครับผมซึ่งมันจะมีตัวละครใน Incredible Hulk อนะ่ะมาโผล่ก,ก่อนหน้านี้แล้วหลาย คนหนึ่งนะฮะก็คือนายพลรอดนะครับผมคือโผล่มาแต่นี่ฮะไอกับตันอเมริกาซีวิววอร์อ่ะคือหกเจ็ดปีที่แล้วอ่ะโผล่มาแล้วนะผมแต่เขาเนี่ยกลับมาโผล่นะครับผมใน New w ินออเดอร์นะกลับตันอเมริกาคนใหม่นะครับผมวางโปรแกรมฉายนะครับสามพฤษภาคมปีสองพันยี่สี่นะ เป็นหนังใหญ่นะฮะนี้ Thunderbol t นะครับผม Thunderbol t นะเป็น Marvel เป็นกลุ่มฮีโร่ Marvel นะครับ Red Guardian David h a ์ b บ er อรนะครับผมนี่ฮะในรูปนะฮะจอห์นวอล์กเกอร์ไวแอร์ลัสเซลโกทันนาจอนคาเมนนะทัรส์มาสเตอร์โอคาคิริเลงโกนะครับผมยยเรน่านะฟอร์เดนพิวบัคกี้บานนะไซเบติแอนสเตนนะครับผม <laughs> กลุ่มฮีโร่ใหม่นะฮะ ซึ่งจะแตกต่างจากกาเดียนแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นแก๊งฮีโร่ที่มีบุคลิกลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับผมอีกแบบหนึ่งเป็นสายโซเวียตรัสเซียนะครับผมนะครับอันนี้เป็นแก๊งฮีโร่สายโซเวียตรัสเซียนะซึ่งเขาจะมีบุคลิกทัศนคติอีกแบบหนึ่งนะครับผมซึ่งต่างจากกาเดียนแน่นอนทันเดอร์บุ์จ่ายนะครับผมอ่า กรกฎาคมนะครับผมสองพันยิบสี่นะฮะอันเดอร์บอันนี้ปิดท้ายนะยิ่งใหญ่ของจริงนะครับผมคือคนที่ปิดท้ายเนี่ยหมายถึงอะ่ะเป็นทีเด็ดของงานเลยไม่ใช่มาวิวปิดท้ายนะ <laughs> อวตารนะครับผมปิดท้ายนะฮะวิมคาร์เมลอนเนี่ยไม่ได้มาเว้ยแต่ว่ามีวิดีโอมานะครับผมที่เขาแบบเออพูดกับแฟนๆว่า ให้เตรียมพร้อมเตรียมใจให้ดีเลยว่างานนี้นะฮะแฟนๆต้องตะลึงนะครับผมกับอวตารนะฮะ w a อร์ออฟ e ดอนะครับผมอ่านะฮะซึ่งมีการพูดถึงเนื้อหาในหนังบางส่วนนะครับว่าอ่าผู้พันพวุฒิลิทเนี่ฮะซึ่งเล่นโดยซีเฟนแลงอ่ะเขากลับมานะฮะจากความตายนะครับผมแล้วก็มีลูกๆด้วยนะฮะของเจคอะไรเงี้ย ตัมาก็นหนังอ่ะมันจะดูมีมิติของครอบครัวมากขึ้นนะครับผมก็ที่เด็ดก็คือว่ามันมีการปล่อยฟุตเทจด้วยนะคะนะครับผมเป็นสามมิติเลยมีการแจกแว่นด้วยนะฮะ <c oughs> แค่นี้ก็คุมแลวครับเข้านานแจกแว่นเลยแล้วก็ปล่อยฟุตเทจสามมิติแต่ว่าเขาไม่ได้ปล่อยออนไลน์อันนี้ดูเฉพาะในงานเท่านั้นแล้วก็คนที่ดูเนี่ยบอกว่าเนี๋ยคนที่ดูเนี่ยบอกว่ามันจะมีฉากหลายฉากนะครับผมของอมตรเนี่ย แล้วก็มันมีฉากที่ใต้น้ำนะฮะเพราะดูสามมิติเนี่ยคมชัดจนแบบตะลึงเลยอะคนที่ดูบอกว่าชัดจนตาลึงเลยะฮะใต้น้ำอะ่ะต้องดูแว่นสามมิตินะแล้วก็มีฉากแอคชั่นด้วยนะฮะในป่าฝนยามค่ำคืนนะครับผมคือป่าฝนไงแล้วก็มีกลางคืนนะครับผมเหมือนกับเวียดน,นามอะไรอย่างงี้มั้งคิดคดว้วยอย่างนั้นนะก็น่าประทับใจเหมือนกันแล้วก็รายละเอียดในการแสดงออกทางสีหน้าเนี่ย คนที่ดูบอกว่ามาไกลมากๆนะครับผมมาไกลมากเลยแบบว่าโอ้โหดูการเคลื่อนไหวของสีหน้าค่าตาเนี่ยเหมือนจริงมากเลยการขยับกล้ามเนื้อของหน้านะครับผมแล้วก็สีเน้นน้าสีป่าฝนยอดแล้วมันจะมีอีกอย่างนะผมลืมไปนะผมผมข้ามไปก็คือมาวิลนะครับผมมาวิลภาคสองนะฮะก็ได้บีลาสันมาเหมือนเดิมน,นะครับผมอันนี้อ่ะ มันจะปิดท้ายนะฮะก่อนเข้าของอวมาตานะครับจริงแล้วอะ่ะก็มีงานเปิดตัวเป็นสิบคอนเทนต์เลยนะฮะของทางมาวิวนะครับผมแต่ที่ผมน่าสังเกตนะก็คือว่าการดี20ทีรอบนี้อ่ะไม่มีหนังสตาร์วอลตรงนี้นะฮะน่าสนใจผมว่าเขาเตรียมแผนการอะไรบางอย่างว่ะทางลูคัสฟิล์แล้วก็แคทเธอรี e เคนเนดีะนะครับผมอ่คนเดียวกับที่ทักไปหาพี่ในเฟซครับ ที่ทำเพจในเฟซเป็นของตัวเองไงอ๋อนะครับผมจําได้จําได้ลองมอสขอบคุณมากนะที่บอกว่าไอรอนแมนผู้หญิงอะไรเงี้ยดีนะก็นี่ะฮะคือที่น่าจับตาคือมันจะไม่มีหนังของสตาร์วอลที่มาเปิดตัวแสดงว่าเขายังปั้นอะไรอยู่แล้วก็วางแผนการค่อนข้างเยอะต้องรอดูนี่ฮะงานสตาร์วอลเซเลเบชั่นปีหน้านะครับผมซึ่งจะจัดอะรู้สึกจะเป็นเดือน พฤษภานะับผมที่ยุโรป Star w a r ลเซ l e b เ a เบชั่นจะมีแผนการอะไรออกมาบ้างนะครับผมแต่ถ้าเกิดยังไม่ใช่ Star Wars Celebration ก็ต้องไปที่คอมิ c คอนแล้วก็มาอะไรไม่รู้อีกเพราะว่า Disney 2 3เนี่ยไม่ได้จัดทุกปีนะับผมสองปีครั้งมั้งแต่คอมิคอนทุกปีอยู่และนะนี่ฮนะสตา r w ว r s เป็นหนังที่เป็นหนังนะซีรีส์มันมีมาอยู่และก็เพิ่งปล่อยอะไรออกมาเนี่ย ในงานอ่าเนี่ยดิสนีย์20ทีแต่ว่าหนังเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคือเว้นผมผมว่าการว้นนานๆเนี่ยไม่ค่อยดีนะฮะผมคือมันต้องปล่อยออกมานะหนังของซาว r w อ r s ่ะสร้างความต่อเนื่องนะ,ะผมแต่เนี่ยอยู่ๆไม่มีเลยคือไม่มีตั้งแต่อะไรไม่มีตั้งแต่ภาคนี้ฮะอ่าไรออฟสกายวอลเกออ่ะ,อะปีสองพันสิบเก้านะครับผมสามปีแล้วนะฮะอืมนะครับผมสามปีแล้ว มันจะเว้นนานไม่ค่อยดีนะครับผมไม่เหมาะที่จะปั้นจัก,กรวาลน,นะครับถ้าเกิดเว้นนานๆนะ่ะการจะปั้นจัก,กรวาลขึ้นมาเนี่ยมันต้องส่องออกมาอย่างต่อเนื่องอาจจะไม่ต้องถี่เกินอาจจะสองปีภาคหนึ่งอะไรเงี้ยต้องมีอะไรเงี้ยโอเคนะก็วันนี้นะเช่วโมงยี่สิบนาทีนะแบบเต็มอิ่มนะครับผมก็เจอกันอีกทีนะอาจจะเป็นวันอังคารพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันพุธนะครับผมต้องดูข่าวสารก่อนนะครับถ้าเกิดมีข่าวสารมากเนี่ยผมก็จะ มาเล่ากันนะฮะพรุ่งนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีนะก็อาจจะไม่มีอะไรนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับผมแต่วันพุธเนี่ยเจอกันแน่นอนนะไม่ต้องกลัวนะครับผมโอเคนะก็ปิดท้ายนะครับผมอย่าลืมนะฮะสัปดาห์นี้นะฮะมันจะมีสไปเดอร์แมนด้วยนะครับผมเข้านะครับผมอ่าก็ดูกันได้นะครับในโรงหนังนะฮะสไปเดอร์แมนกลับมาฉายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมดูโฟกัสแป๊บหนึ่ง Okay. ก็ลาไปก่อนนะครับผมวันเพื่ออันนี้อาจจะมีรีวิวหนังนะหนังเข้าใหม่นะครับอืมผมก็จะรีวิวลงในเพจด้วยแล้วก็ทำไลฟ์ด้วยนะครับผมรีวิวกันสดๆนะโอเคนะใครชอบไลน์นี้นะก็ติดตามซับสคร b e นะแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะและอื่นนะคุณสามารถดูดูตอนอื่นได้ที่นี่ตอน